ของเมื่อวานนี้นะ574เรื่องของเมื่อวานนี้นี่ก็เรียกว่าหนักไม่น้อยนะแต่มันเป็นข้อมูลนะคะที่จะช่วยให้คุณเนี่ยเป็นข้อมูลที่จะช่วยคุณเนี่ยเข้าใจชีวิตของคุณเนี่ยได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มันจะมีตัวจิ๊กซอนะที่ต่อเนี่ยหลายส่วนเลยในสิ่งที่เรายังไม่ได้เข้าใจเนี่ยอย่างเต็มที่แต่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวดิฉันเนี่ยสรุปให้คุณก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของอวิชชานะคะอันนี้ก็หมายความว่าเพราะความอยากรู้ของมนุษย์ใช่ไหมก็เกิดให้มีการเนี่ย calling ที่จะขอคำตอบโดยที่เราไม่รู้หรอกว่าเรากำลังขอคำตอบเนี่ยจากข้างบนนะคะแต่ข้างบนเนี่ยเขารับรู้เพราะว่าทุกอย่างมันประสานกันหมดพวกเราก็คือส่วนรายละเอียดของหนึ่งเดียวที่มาหนอกของหลายหนึ่งที่มาจากหนึ่งเดียวตรงนี้เราเข้าใจกันนะนะคะอันนี้เนี่ยก็พูดเรื่อง channeling ฉะนั้นเรื่องของการสื่อสารนะคะจากต่างมิติเนี่ยเขาได้ทำกันเนี่ยมานานแล้วมานานมากแล้วแล้วก็ความรู้เหล่านี้ก็กลายเป็นได้เป็นความรู้สากลเนี่ยในมิติอื่นๆในส่วนของผู้เจ้าของเราเนี่ยเน้นเฉพาะเรื่องก็คือเน้นเรื่องของการของความทุกข์กับการดับทุกข์เท่านั้นนะคะโดยเฉพาะหัวข้อเนี่ยสติปัฏฐาน4ขันธ์5อริยสัจ4เนี่ยเป็นโมเดลที่ดีมากในการอธิบายเนี่ยว่าเราจะดับทุกข์ทางใจได้อย่างไรซึ่งเป็นเรื่องถอนธนูออกจากอกเป็นเรื่องจำเป็นณบัดนี้ณตอนนี้เพราะว่าเรากำลังทุกข์อยู่นะแต่หัวข้อเหล่านี้ไม่สามารถนำไปอธิบายเรื่องราวก่อนอวิชชาได้ให้ลงตัวนะคะฉะนั้นแล้วก็เรื่องของพลังงานที่เราพูดกันเมื่อวานนี้นะคะเรื่องนี้จริงๆพระเจ้าก็รู้แน่นอนเนี่ยคุณดูนะคะอันนี้โลกทั้งโลกนี่ใช่อะไรอื่นหากเป็นแต่เพียงความสั่นสะเทือนโอ้อันนี้เนี่ยดิฉันไปเจอคำพูดอันนี้เนี่ยในอินเทอร์เน็ตที่จริงยังไม่ได้เจาะอะไรเข้าไปมากแค่เข้าไปในพันทิปเท่านั้นนะคะที่พยายามจะหาปรากฏว่าอันนี้เนี่ยพอดิฉันได้แค่นี้ดิฉันก็พอละก็หมายความว่าพระพุทธเจ้ารู้เรื่องพลังงานนะคะแล้วท่านก็ใช้คำว่ากาลาปะควอนตัมฟิสิกส์ของพระพุทธเจ้าคิดว่าความรู้อันนี้น่าจะอยู่ในเรื่องของอภิธรรมนะคะอยู่ในเรื่องของเนี่ยอภิธรรมเนี่ยควอนตัมฟิสิกส์เนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือส่วนที่เล็กที่สุดท่านเรียกว่ากาลาปะอัตถกาลาปะก็คืออนุภาคปรมาณูที่เล็กที่สุดซึ่งตอนนี้นักวิทยาศาสตร์รู้แล้วว่าก็คือโฟตอนไม่ใช่อะตอมนะอะตอมเรารู้ว่ามันเล็กอะแต่โฟตอนนี่นะมันเล็กกว่าอะตอมยังไม่รู้กี่ล้านอะไรเท่าไอ้อะตอมนี่เรียกว่ายังใหญ่มากนะคะยังมาเป็นที่รวมอะตอมเนี่ยมันหมายความว่าพวกโฟตอนมือคาบ้าทั้งหลายเนี่ยมันปิ้งปอง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 อยู่ตั้งนานแล้วมาถึงเนี่ยจากจุดที่โฟตอนหนึ่งโฟตอนสองเป็นมือคาบ้าแล้วก็ปิ้งปองไปเนี่ยเกิดเป็นสี่เหลี่ยมบ้างหกเหลี่ยมบ้างแปดเหลี่ยมสิบสองเหลี่ยมยี่สิบเหลี่ยมอะไรต่ออะไรพวกนี้ปิ้งปองปิ้งปองเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยมาเป็นตัวไฮโดรเจนตัวอิเล็กตรอนตัวโปรตอนตัวอะไรต่ออะไรพวกนี้มาเป็นอะตอมฉะนั้นก่อนที่จะมาถึงจุดของอะตอมเนี่ยมันโฟตอนมาก่อนเนี่ยวิวัฒนาการเนี่ยมาก่อนฉะนั้นโฟตอนเนี่ยนะมันเป็นสุดขั้วของความเล็กที่สุดแล้วโฟตอนตัวนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์2คนชาวรัสเซียหรือเปล่าเขาได้พบนะเขาได้พบนี่หมายความว่าพบไอ้แรงสั่นสะเทือนเนี่ยของมันที่สามารถตีค่าเนี่ยออกไม่ตีค่าก็คือว่าเจอภาพเรขาคณิตเนี่ยตอนนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก้าวหน้าขึ้นมากอย่างเรื่องการรักษาพยาบาลอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยคีโมเนี่ยนะเมื่อ 5-6 ปีก่อน10ปีก่อนกับตอนนี้เนี่ยคนละเรื่องกันเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยคีโมกันเนี่ยยังอะไรต่ออะไรนั่นได้มันไม่โหดเท่ากับสมัยก่อนนะคะเพราะว่า
ทุกอย่างเนี่ยพอเครื่องมือมันมีมากขึ้นวันก่อนคุยกับหมอแป๊บนะคะอย่างเนี้ย external เนี่ยดิฉันต้องใช้ external drive มากเลยนะคะแล้ว external บางทีเนี่ยเคยแค่รู้ว่าหลุดจากตรงนี้เนี่ยห้อยแค่นั้นไม่ได้กระแทกเลยนะหมดเลยเสียหมดเลยข้อมูลหายเกลี้ยงหนังสือหายเกลี้ยงฉะนั้นดิฉันเนี่ยโอ้โหเนิร์ฟมากเลยเรื่องของการเก็บข้อมูลแต่ตอนนี้เนี่ยมันมี external เนี่ยนะแบบกันกระแทกอ่ะคือใครเขาก็เรียกอะไรนะอะไร CD อะไรก็ไม่รู้แหละนะแผ่นอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะแล้วมันกันกระแทกได้ด้วยแล้วมันบางๆแล้วมันเบาๆแต่ว่ามันยังแพงอยู่เนี่ยเทคโนโลยีของมนุษย์มันก็เพิ่มเนี่ยของมันอ่ะไปเรื่อยๆนะคะแต่ในที่สุดเนี่ยนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็มาลงที่โฟตอนนะคะมาลงที่โฟตอนก็คือว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยพบเนี่ยเครื่องมือที่จะสามารถเนี่ยเข้าไปเจาะเข้าไปถึงไอ้ตัวอนุภาคที่มันเล็กที่สุดนะคะที่มันเล็กที่สุดเนี่ยแล้วก็ได้ภาพเลขาคณิตของมันเนี่ยออกมานะคะนี่ก็เลยกลายเป็นความรู้ที่เรียกว่านั่นมาเรื่อยๆฉะนั้นตรงนี้นะคะดิฉันเนี่ยเอามาพูดอีกทีหนึ่งว่าเรื่องของพระเจ้าที่เราอ่ะพยายามคิดว่าแม้เมื่อไหร่พระเจ้าจะช่วยเรานะนะเมื่อไหร่เทวดาจะช่วยเราเราก็ขอไปเมื่อไหร่พระเจ้าจะมาช่วยเราเพราะปัญหาของเราเยอะเหลือเกินอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะ สรุปตรงนี้ว่าเขาให้เราพยายามคิดใหม่เนี่ยว่าพระเจ้าที่เราพยายามที่จะสอบหาให้เขามาช่วยเราพระเจ้าองค์นั้นอยู่ที่ใครคะก็คือตัวเราเพราะพวกเราเนี่ยตัวนี้คือตัวพระเจ้าตัวแรกเลย the infinite creator creator เข้าใจไหมนี่คือสภาวะหนึ่งเดียวสภาวะหนึ่งเดียวตรงนี้แตกตัวออกมาเป็นหลายหนึ่งคือพวกเราฉะนั้นพวกเรานะคะทุกคนมี god particle แปลว่าอะไรพวกเราอะมีอนุภาพของพระเจ้าอยู่ในตัวเราเนี่ยทุกคนเลยทุกคนเลยเข้าใจไหมฉะนั้นในที่คุณเนี่ยนะนั่งขอจากข้างบนขอเทวดาขอพระเจ้าขออะไรต่ออะไรอ่ะหารู้ไหมว่าพระเจ้าองค์นั้นก็คืออยู่ที่เราแล้วคุณไม่ต้องไปหาอะไรที่ไหนตรงนี้คือข้อมูลที่เขาต้องการพยายามเนี่ยให้มนุษย์เนี่ยตอนนี้เข้าใจนะคะบอกว่าไม่ต้องไปมองไปข้างบนนะมองเข้ามาหาตัวเองแล้วหาพระเจ้าในตัวเราฉะนั้นพระเจ้าในตัวเราตรงนั้นเนี่ยก็คือช่องว่างของใจที่เป็นประพัดสอนที่คุณเนี่ยเข้าสู่ธาตุรู้เนี่ยอมตะตัวนั้นแหละพอคุณเข้าสู่ธาตุรู้อมตะเนี่ยสภาวะที่ดิฉันเรียกว่านิพพานไม่ใช่ดิฉันเรียกพระเจ้าเรียกอะแต่มาย้ำอะให้คุณเนี่ยรู้ว่าคุณได้เข้ามาลิ้มชิมรสชาติของนิพพานแล้วฉะนั้นสภาวะนี้แหละคือพระเจ้าคือ God Particle ที่อยู่ข้างในของคุณแล้วนะคะแล้วจากสภาวะนี้คุณอยากจะสร้างสรรค์อะไรอยู่ที่คุณทั้งหมดเลยเข้าใจไหมอยู่ที่คุณทั้งหมดเลยถ้าคุณเข้าถึงสภาวะพระเจ้าตรงนี้เนี่ยมันไม่มีทางแล้วประตูเนี่ยไปสู่มารเนี่ยมันปิดหมดแล้วใช่ไหมมันจะมีแต่เรื่องของการสร้างสรรค์ในทางบวกทั้งสิ้นเนี่ยเหมือนกับงานของดิฉันใช่ไหมงานพวกนี้เนี่ยมาจากไหนอันนี้ก็ต้องเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาบอก against all odds นะเนี่ย against all the odds เลยนะจากไม่มีอะไรแม่บ้านธรรมดาใครไม่มีทางที่จะกล้าคิดเลยไม่มีทางเลยที่จะกล้าคิดเลยว่าเราจะมา take the stage like this มาทำงานสอนอย่างนี้ไม่มีทางไม่กล้าคิดเข้าใจไหมแต่ตรงนี้คืออะไรคือผลงานของการสร้างสรรค์จากสภาวะนั้นที่เรามีนะโดยที่ไม่ได้คิดอะไรมากเพียงแต่คิดว่าฉันทำอย่างนี้แล้วฉันมีความสุขจังเลยเพื่อตัวเองนะเพื่อว่าตัวเองจะได้มีความสุขณโมเมนต์นั้นๆแต่เนื้องานเนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือคนฉะนั้นตรงนี้แหละที่ทำให้เนี่ยมันเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยได้เรื่อยๆจนกระทั่งมีวันเช่นนี้พระเจ้าเรียกว่าอิทัปปัจจยตาใช่ไหมก็คือเรื่องอิทัปปัจจยตาเพราะอย่างนี้มีปัจจัยอย่างนี้ก็เป็นเพราะนี่เป็นปัจจัยอย่างนี้จึงเกิดขึ้นเห็นไหมคะนะคะฉะนั้นตรงนี้แหละก็คือเป
เป็นผลพวงเนี่ยของพระเจ้าที่มีอยู่ในตัวเราฉะนั้นขอให้พวกเรานะคะหัดคิดใหม่หัดคิดใหม่ในลักษณะนี้ทุกครั้งเนี่ยที่เราจะขอไปเบื้องบนขอไปพระพุทธรูปเนี่ยขอเข้ามาข้างในนะคะก็คือว่าเอาเจอรี่ออกทำให้สภาวะเนี่ยบุทธะฮูดเนี่ยสภาวะของพุทธะเนี่ยนะออกมาข้างในพอออกมาตรงนี้พลังเนี่ยมันจะเยอะมากเลยพลังของการสร้างสรรค์พลังที่จะทำให้เรานะคะอยู่เย็นเป็นสุขณโมเมนต์นั้นๆเนี่ยณโมเมนต์นั้นๆเนี่ยแล้วก็เนี่ยสามารถเนี่ยที่จะอยู่ไปได้นะนี่ก็คือความคิดใหม่เป็น New Age Concept นะคะที่เขาเนี่ยอย่างCorey Good พวกDavid Wilcox เนี่ยเขาก็เนี่ยเน้นแต่เรื่องพวกนี้เนี่ยทั้งนั้นเลยที่เขาแปลออกมาเป็นภาษาไทยถ้าคุณนะคะเข้าใจคอนเซปต์นี้ต่อจากนี้ไปหนังสือพวกนั้นน่ะที่ของ Doris Cannon ของปู่ Neil Walsh เนี่ยนะคะ Conversation with God เนี่ยถ้าคุณเนี่ยอ่านไม่เข้าใจมาก่อนคุณจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นเพราะสิ่งที่ดิฉันให้คุณใน2วันนี้นะคะล้วนเป็นความรู้พื้นฐานล้วนเป็นความรู้เนี่ยพื้นฐานว่าพวกเราทุกคนเนี่ยล้วนแตกตัวออกจากธาตุรู้อมตะที่เป็น1เดียวแล้วก็แตกออกมาเนี่ยเป็นหลายหนึ่งนะคะเพื่อต้องการที่จะหาประสบการณ์ฉะนั้นไอ้การเคลื่อนเนี่ย3ตัวแรกเนี่ยก็คือว่าสิ่งแรกก็คือความคิดฟรีวิลนะคะแล้วโฟตอนตัวแรกที่มีการเคลื่อนนะคะก็คือเลิฟนะโฟตอนตัวที่2ก็คือไลท์ก็คือเลิฟแอนด์ไลท์นะคะจับตัวกันเป็นมือคาบ้างนี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ทุกอย่างอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็ได้พูดไปแล้วเดี๋ยวดิฉันสรุปตรงนี้เนี่ยไปอยู่ที่ไหนเมื่อเช้ามีเป็นสุดอยู่ที่ไหนเมื่อเช้านี้ทำอีกตัวหนึ่งสงสัยเดี๋ยวค่อยเจอค่ะเดี๋ยวค่อยเจอนะคะ เดี๋ยวก็สรุปอีกอันนึงนะคะว่ามันมี2ช่วงนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องก่อนอวิชชาฉะนั้นมันมี2ช่วงก็คือช่วงแรกๆช่วงแรกสุดเป็นช่วงแรกสุดนะคะเนี่ยช่วงแรกสุดที่มีแต่หนึ่งเดียวคือธาตุรู้อมตะคือธาตุรู้อมตะเขาเรียกว่า intelligent infinity เนี่ยพอเรามาสื่อสารก็มีหลายชื่อแหละจุดแรกเริ่มของทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่คุณราเนี่ยพูดออกมาก็คือว่าสิ่งแรกเริ่มทุกอย่างก็คือว่า the infinite ก็คือเนี่ยธาตุรู้อมตะเนี่ยตัวนี้ the law of one นะคะที่เรียกว่ารับรู้เฉยๆเนี่ยอยู่นานเท่าไหร่เราไม่รู้หรอกนะคะเราไม่ต้องไปขึ้นส่วนนั้นอะจินไตนะคะแต่ว่ามาถึงจุดนึงที่พบว่าเอ๊ะเรานั่งนานแล้วเหมือนกันเนาะทำอะไรดีกว่านะทำอะไรดีกว่าก็เลยเริ่มจุดแรกคิดเป็น intelligent infinity คือมีปัญญานะแล้วทำอะไรดีกว่านั่นคือช่วงแรกฉะนั้นจึงเกิดมีการแตกตัวออกมา fractal นะคะเป็นโฟตอนอะไรต่ออะไรแล้วก็แต่โฟตอนเนี่ยช่วงแรกๆก็คือกลุ่มจิตวิญญาณของอรูปภพทั้งหลายนะคะที่เขายังไงอะกลุ่มจิตวิญญาณของอรูปพรหมที่เรียกว่าการเรียนรู้หาประสบการณ์มันยังไม่หลากหลายพอเพราะว่าก็อยู่กันเป็นโซลกรุ๊ปเนี่ยนะเป็นกลุ่มแสงจิตวิญญาณที่เป็นแสงจะคุยกันมันก็อยู่อย่างนั้นนะมันไม่มีอะไรท้าทายมากกว่านี้อ่ะมาพวกเราคิดกันอีกทีนึงนะคะคิดกันอีกทีนึงเนี่ยว่าเราจะสร้างอะไรดีนะที่จะสามารถให้การหาประสบการณ์นะให้มันหลากหลายเนี่ยได้มากขึ้นฉะนั้นตรงนั้นแหละจากที่ค่อยเป็นค่อยไปต้องช่วยกันคิดนะคะคิดเยอะเลยเนี่ยเขาตั้งเนี่ยเป็นสภาอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยแล้วก็ช่วยกันคิดฉะนั้นตรงนี้คือขั้นตอนของการวิวัฒนาการนะคะจากอรูปภพเนี่ยแล้วก็ค่อยๆมาเนี่ยกลายมาเป็นโลกนะคะที่มีพวกสิ่งมีชีวิตแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยมานะคะสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยอรูปภพอันนี้ข่าวสารจากออสเตรเลียพวกเรามาปรับความคิดโอเคโฟตอนสร้างจักรวาลวัสดุโอเคเนี่ยพวกนี้เนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นความรู้เนี่ยนะคะพื้นฐานมากเลยเนี่ยแล้วก็มาถึงจุดที่สร้างโลกมนุษย์
นะคะจุดที่สร้างโลกมนุษย์เพื่อที่จะหาประสบการณ์ใหม่นะคะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการไม่ใช่อะไรมากไปกว่าเรื่องของการเล่นแร่แปรธาตุนะคะเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยก็คือเนี่ยพวกนี้นี่แหละเนี่ยพวกเนี้ยนะ4ด้าน6ด้าน8ด้าน12ด้าน20ด้านเนี่ยจากเมอร์คาบ้าพวกนี้คือการรวมตัวของโฟตอนทั้งนั้นรวมตัวเนี่ยเป็นเมอร์คาบ้าแล้วก็ปิ้งป้องปิ้งป้องปิ้งป้องอ่ะรวมอย่างนี้รวมอย่างนี้รวมอย่างเงี้ยนะคะแล้วจากเนี่ยพวกนี้อ่ะซึ่งเป็นธาตุพื้นฐานเนี่ยมันก็ปิ้งป้องเนี่ยมาเรื่อยเข้าใจไหมฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือการเนี่ยเล่นแร่แปรธาตุเล่นแร่แปรธาตุฉะนั้นที่พุทธเจ้าบอกว่ามีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันเนี่ยตรงนี้ห้าขันก็คือทุกสิ่งทุกสิ่งในจักรวาลที่ไม่ใช่เป็นอรูปพรหมนะคะแล้วก็หนึ่งขันก็คือธาตุเดียวธาตุรู้มาตะเนี่ยสี่ขันก็คืออรูปพรหมมีแค่นี้เองมีแค่นี้เองนะคะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะดูอะไรนะคะแม้แต่อากาศเนี่ยมันมี consciousness ทั้งนั้นนะมีการรับรู้ทั้งนั้นมีการรับรู้ทั้งนั้นนะคะฉะนั้นมาถึงจุดที่สร้างโลกและมนุษย์เพราะความต้องการของธาตุรู้นะคะที่อยากหาประสบการณ์ใหม่ๆตั้งแต่แรกจึงวิวัฒนาการจนกระทั่งมีโลกและชีวิตต่างๆบนโลกLight Being หรืออรูปพรหมที่ยังไม่มีรูปขันธ์รับรู้ได้แต่ความว่างศูนย์ยังจึงล้วนอยากมาหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่จากการมีตัวกายแตกต่างไปจากความเป็นแสงเท่านั้นตรงนี้ make sense ไหมใช่ไหมมันก็อยู่กับแสงเหมือนกับพระอาทิตย์เนี่ยนะคืออยู่รวมกันเนี่ยเป็นโซลกรุ๊ปทั้งหมดฉันก็เห็นแสงเธอก็เห็นแสงฉันมันก็มีแต่แสงมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นกว่านี้ไปทำนะเราลองนะให้มันปิ้งป้องปิ้งป้องอะไรมากกว่านี้นะคะให้พวกมือคาบ้านเนี่ยมันรวมตัวอะไรมากกว่านี้แล้วลองดูซิมันมีอะไรไหมนะที่เราจะสามารถเนี่ยนะสร้างแบบสภาพแวดล้อมนะคะที่เราสามารถหาประสบการณ์เนี่ยได้ง่ายขึ้นได้ดีขึ้นฉะนั้นการสร้างมนุษย์เนี่ยจึงเป็นงานของกลุ่มอรูปพรหมที่พยายามคิดหาทางที่จะให้ธาตุรู้ก็คือตัวเองตัวเราเองเนี่ยแหละตัวหนึ่งเดียวเนี่ยแหละสามารถหาประสบการณ์ที่หลากหลายมากจึงเป็นที่มาของการสร้างตัวกายรูปขันธ์ให้เป็นที่อยู่ชั่วคราวของตัวใจหรือธาตุรู้อมตะเพื่อหาประสบการณ์นะคะฉะนั้นจึงเกิดการเล่นแร่แปรธาตุระหว่างโฟตอน5แบบเนี่ยนะคะและลองผิดลองถูกอะไรแต่อะไรเนี่ยมาเรื่อยกว่าจะได้รูปแบบของมนุษย์ขึ้นมาต้องลองผิดลองถูกมานานมากแต่ก็ยังตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเล่นแร่แปรธาตุในธรรมชาติด้วยความถี่ที่แตกต่างกันจนกระทั่งเกิดสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและวิวัฒนาการมาจนเป็นมนุษย์ฉะนั้นตรงนี้นะคะจุดนี้เนี่ยพระเจ้าพูดถึง4ขั้นตอน4ขั้นตอนนี้อันนี้พูดไปแล้วฉะนั้นเรื่องที่พูดกันว่าโลกมนุษย์เนี่ยนะมันเป็นเรื่องของวิวัฒนาการตามทฤษฎีของชาวดาร์วินหรือว่าเป็นเรื่องที่พระเจ้าปิ้งขึ้นมานะคะตรงนี้นะคะต้องบอกว่ามันเป็น2อย่างร่วมกันเป็น2อย่างมันไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งไอ้เรื่องบิ๊กแบงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าบิ๊กแบงจะไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรมันจะเกิดสิ่งมีอะไรได้ยังไงมันไม่ลงตัวแล้วมันไม่ใช่ว่าแบ้งอะไรออกมาอย่างเงี้ยไม่ใช่อันนี้ความรู้ของรานะคะแล้วก็รวมจากของคนอื่นๆด้วยที่เขาพูดเรื่องเหมือนกันอะว่าดั้งเดิมเนี่ยก็คือมีสภาวะหนึ่งเดียวอันนี้เนี่ยนะคะที่พระเจ้าก็พูดเหมือนกันก็คือว่าสภาวะหนึ่งเดียวที่เป็นประพัสสรเนี่ยตัวนี้นะคะแล้วจากหนึ่งเดียวตัวนี้โอเคก็ออกมาเป็นโฟตอนแล้วก็ค่อยๆเนี่ยเกิดดาวเกิดกาแล็กซี่เกิดอะไรต่ออะไรใช่ไหมนะคะแล้วก็นี่แหละเพราะขั้นตอนนี้เนี่ยฉะนั้นมันก็เนี่ยวิวัฒนาการเนี่ยมาเรื่อยนะคะลองผิดลองถูกเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยมาเรื่อยจนกระทั่งเนี่ยเกิดสภาวะแวดล้อมแบบโลกจนกระทั่งมีสัตว์เซลล์เดียวแล้วสัตว์เซลล์เดียวตัวนั้นน่ะนะคะพวกอรูปพรหมนะคะก็แวะเวียนมานะเนี่ยแวะเวียนมาที่จะดูไหนมีความก้าวหน้าอะไรต่ออะไรมั้ยตรงนี้นะคะมันเป็นรายละเอียดที่พวกเขาเนี่ยพูดถึงแล้วส่วนมากมาจากไหนรู้ไหมมาจากคุณแอลเบอร์ไวน์หนึ่ง
อัลเบิร์ตไวน์เมนนี่เขาเป็นนักสะกดจิตนักสะกดจิตนะคะที่สามารถพาระลึกชาติได้นะระลึกชาติได้แล้วบางคนนะคะก็อาจจะมีเนี่ยนะไลฟ์บีอิ่งบางคนที่เขาอยากจะมาพูดผ่านอย่างพระคริสต์เนี่ยก็ถือโอกาสเนี่ยมาพูดผ่านเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นรายละเอียดพวกนี้นะคะมีเยอะเหลือเกินที่มาบอกว่าเพราะบางคนน่ะบางคนน่ะชาติเก่าๆของเขาเนี่ยก็คือเนี่ยดูแลต้นไม้ดูแลสวนน่ะดูแลต้นไม้อ่ะเพื่อเนี่ยป่าไม้ลำนาไพรของโลกนี้ตั้งแต่ตอนแรกๆเลยที่เริ่มมีการทำอะไรเขาจะมีกลุ่มจิตวิญญาณที่ขออาสาสมัครมานะคะที่จะมาดูแลเนี่ยต้นไม้ภูเขาลำนาไพรอะไรเนี่ยนะคะแล้วเขาเนี่ยพูดถึงรายละเอียดเลยนะคะว่าต้นหญ้าทุกต้นนะนะคะเป็นผลพวงต้องออกจากการคิดนะที่จะต้องทำอะไรต่ออะไรมันมีรายละเอียดเนี่ยดิฉันฟังแล้วก็ยังเริ่มแต่ฟังแล้วโอ้ my god โหมัน amazing มากเลยอะนะคะมันไม่ใช่ว่าจู่ๆเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาไม่ใช่มันจะต้องมีการลองผิดลองถูกอะไรต่ออะไรพวกนี้จะทำยังไงอะไรให้อะไรจนกว่าที่จะมีเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานะคะฉะนั้นเนี่ยมันมีกลุ่มคนน่ะแล้วก็มีกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงที่จะดูแลนางสันฝ่ายน้ำก็คือพวกเมอร์เมดเนี่ยบางคนเนี่ยเกิดเป็นเมอร์เมดแมนเมดอ่ะนะคะก็คือพวกอะไรพวกเงือกใช่ไหมพวกเงือกอ่ะที่เนี่ยอยู่ในน้ำอะไรต่ออะไรพวกนี้เขาจำได้หมดเลยมันออกมาหมดเลยอ่ะแล้วผู้ชายคนนึงนะเขาร้องห่มร้องไห้ใหญ่เลยเวลาที่เขาอยู่ในสะกดจิตเนี่ยเขาบอกอุ๊ยตายแล้วใครมาทำอะไรกับโลกฉันทำไมต้นไม้ที่ฉันปลูกไว้สวยงามมากอย่างนั้นแล้วมันหายไปไหนตอนนั้นโอ้ยมันสวยงามมากแล้วมันหายไปไหนทำไมเขามาตัดโอ้ยแล้วก็ร้องไห้เลยร้องห่มร้องไห้ในขณะที่อยู่ในการสะกดจิตนะเขาบอกโอ้ยเธอไม่รู้เหรอกว่าที่จะได้ต้นไม้แต่ละต้นมาต้นหญ้าแต่ละต้นมานะพวกเราเนี่ยจะต้องดูแลทำงานอะไรต่ออะไรหนักแค่ไหนนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นใครมาทำลายอะไรต่ออะไรโอ้โหร้องไห้แบบสะอื้นฉะนั้นตรงนี้แหละก็คือส่วนของรายละเอียดข้อมูลที่เก็บเล็กเก็บน้อยเนี่ยมามันไม่ใช่ว่าจู่ๆเนี่ยนำปิ้งมีไอ้แมจิกวันมาปิ้งเนี่ยทุกอย่างสมบูรณ์มันไม่ใช่นะคะเนี่ยมันมีส่วนของเนี่ยวิวัฒนาการมาอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปฉะนั้นชาลส์ดาร์วินเนี่ยเขามาเจาะไอ้ส่วนหนึ่งอ่ะที่มีโลกแล้วเท่านั้นเข้าใจไหมแล้วก็วิวัฒนาการมาถึงอย่างนี้แต่ในส่วนรายละเอียดตรงนั้นมันก็ยังมีแง่งอะไรอีกหลายอย่างที่เราไม่ใช่ว่าสามารถว่าฟังทุกอย่างแล้วเข้าใจทุกอย่างไม่ได้นะอย่าลืมสถานะของพวกเราคืออะไรคะมดกับอะไรคะกับจัมโบ้เจ็ตมดกับจัมโบ้เจ็ตฉะนั้นนี่คือสาเหตุหนึ่งนะคะที่ข้างบนเขาไม่สามารถให้ความรู้เรามาทั้งหมดเป็นก้อนคุณไม่มีทางรู้อะไรคุณไม่มีทางรู้เขาต้องค่อยๆป้อนเขาต้องค่อยๆป้อนให้กับเราเข้าใจไหมเนี่ยเหมือนกันเนี่ยดิฉันเนี่ยดูชีวิตของตัวเองเนี่ยที่จริงเนี่ยนะเขาปลูกเรามาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าเพราะไอโซพลานของเราตอนนี้เราเข้าใจแล้วเพราะว่าเรามีพันธสัญญาเราสมัครใจอ่ะเราเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าเบบี้บูมเมอร์นะที่เขา3ขั้นตอนอ่ะ3เจเนอเรชั่นน่ะที่มาเพื่อที่จะมาช่วยโลกในช่วงที่กำลังเปลี่ยนมิติช่วงที่เนี่ยช่วงนี้โลกเนี่ยกำลังเปลี่ยนมิติเนี่ยจาก3ที่จะขึ้นไป4หรือ5อะไรก็ว่าไปนะคะฉะนั้นมีกลุ่มอรูปพรหมอ่ะที่บางคนเนี่ยอาสาสมัครจะช่วยอยู่ข้างบนไม่ลงมาแต่บางคนก็บอกว่าจะไปช่วยข้างบนไม่ใช่ลงมาเลยไม่ดีกว่าเลยใช่ไหมฉะนั้นก็มี3รุ่นอันนี้เป็นข้อมูลจากดอริสแคนนอนนะคะเนี่ยรุ่นแรกที่เขาก็คือรุ่นเนี่ยที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่เขาเรียกเบบี้บูมเมอร์ก็อยู่ในวัยนี้นะคะอยู่ในวัยนี้แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งรุ่นที่2ก็คือรุ่นพวก1988 something 1980 something อันนั้นกลุ่มที่2แล้วก็รุ่นล่าสุดเนี่ยก็คือรุ่นพวกเด็กๆเนี่ยช่วงนี้ก็คือพวก Crystal Children ที่มาแล้วเนี่ยมันมีความสามารถมันมีความเมตตากรุณาสูงโดยธรรมชาติไม่ต้องสอนไม่อยากกินเนื้อสัตว์เองอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยพลังงานก็สูงเพื่อ
มาเนี่ยเขาไม่ต้องทำอะไรมากนะมาช่วยเนี่ยยกพลังงานของโลกเนี่ยให้มันสูงขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ยเราต้องการระดับความถี่ของพลังงานที่มันสูงขึ้นเพราะไอ้อะไรที่มันเป็นเรื่องลบๆเลวๆร้ายๆพวกนี้เป็นเรื่องของพลังงานระดับต่ำทั้งสิ้นนะคะมีที่หนึ่งที่ตรงนี้หนึ่งที่ตรงนี้สามที่ตรงนี้นั่งได้ตรงนี้ก็นั่งได้นะคะตรงนี้นั่งได้นะคะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็เป็นเรียกว่าแต่ละรุ่นเนี่ยที่เข้าส่งมาแล้วบางคนก็สมัครใจเนี่ยลงมาเลยสมัครใจลงมาแล้วก็ฉะนั้นกลุ่มคนพวกนี้เขามีชื่อเรียกว่า the wanderers นะหรือว่า star seed พวก star seed ก็ได้ the wanderer ก็ได้นะคะเนี่ยพวก light being บางทีเขาก็เรียกตรงๆไปเลยว่าพวก light beingแล้วก็ผู้หญิงคนนึงนะคะเขาจำได้เลยแหละว่าเขาไม่เคยมาโลกนี้ก่อนไม่เคยเกิดในโลกนี้เนี่ยก่อนบางคนก็อาจจะไปเกิดในโลกอื่นแต่ไม่ใช่โลกนี้เข้าใจไหมนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องมองออกนอกกรอบของพุทธศาสนาเราละว่าคิดว่ามีแต่โลกแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดที่จริงมันมีโอ้โหมันเยอะแยะเลยอะโลกเมื่อวานนี้ปู่นิวเขาว่าอะไรนะบิลเลียนกับทริลเลียนอะbillion star trillion planet ใช่ไหม billion star นี่ก็คือพันล้านใช่ไหมนะ billion star ก็คือเนี่ยอย่างพระอาทิตย์เนี่ยอรูปพรหมเนี่ยอย่างพระอาทิตย์เนี่ยมีประมาณพันล้านนะคะถ้าเป็น planet เนี่ยอย่างพวกเราอย่างโลกเนี่ยมีเป็นหมื่นล้านนะคะแล้วก็มีสภานะคะสภาที่เขาดูแลอัคเวียนเนี่ยสภาที่เขาดูแลกาแล็กซีทางช้างเผือกเนี่ยโดยเฉพาะเห็นไหมเขาก็ยังจัดระบบงานเนี่ยเหมือนกับเนี่ยพวกเราอย่างนี้แล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยมาโลกนี้มาก่อนนะคะแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาว่าจะต้องอะไรยังไงเขาบอกว่าตอนเด็กๆนะเหมือนกับว่าธาตุรู้ของเขาเนี่ยอยู่ข้างนอกตัวกายนะแล้วเขาบอกว่าเดินเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะเดินยังไงแม่ก็บอกให้ดูได้ไหมเขาว่าอะไรว่าเขาบอกว่าไม่เห็นแต่สองรูอ่ะก็คือตาเขาบอกว่าเห็นแต่สองรูแล้วก็มีแล้วเขาเดินไปเดินเขาจะล้มบ่อยเขาจะล้มบ่อยเลยแล้วแม่เขาก็รำคาญอะไรลูกสาวคนนี้เป็นไรไหมทำไมเดินแล้วหกล้มเรื่อยแล้วแม่เหมือนกับพูดคำหนึ่งบอกว่าเข้าไปในตัวเหมือนกับว่าไอ้วิญญาณเขาอยู่ตรงนี้เข้าไปในตัวแล้วก็มองสิแล้วก็แต่คือเขาบอกว่าเห็นแต่สองรูเนี่ยเขาก็อธิบายแบบว่าคนที่ไม่เคยใช้ร่างกายนี้มาก่อนนะคะไม่เคยใช้ร่างกายนี้มาก่อนแล้วในที่สุดเนี่ยเขาก็โอเคค่อยๆปรับเนี่ยก็ทำได้ก็คือเริ่มชินกับตัวกายนี้แล้วหน้าที่ของเขาเนี่ยก็บอกว่าหน้าที่ของเขาทุกวันก็คือว่ารับโพยงานจากข้างบนว่าวันนี้เนี่ยเขาจะช่วยใครนะเขาจะช่วยใครแล้วเขาไม่ต้องทำอะไรมากเขาไม่ต้องสอนนะไม่ต้องสอนคือหน้าที่ของเขาเขาบอกว่าอ่ะวันโพยของวันนี้จะเป็นว่าเธอไปที่สวนสาธารณะแห่งนี้แล้วเธอก็ไปนั่งบนไอ้เบนช์นะก็ที่นั่งสาธารณะในสวนเขาก็ทำตามนั้นนะเขาก็เดินไปแล้วก็ไปนั่งก็นั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรแล้วจู่ๆเขาบอกว่าก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมานั่งก็เขานั่งริมผู้ชายก็มานั่งริมนะคะแล้วไม่มีการพูดอะไรแต่อะไรกันแต่มันหมายความว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะจิตตกด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่เข้าใจไหมเพราะเขาการที่เขามานั่งใกล้ผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้พลังงานก็เยอะกว่าฉะนั้นจึงมีการปรับพลังงานจูนพลังงานเข้าหากันเข้าใจไหมนะเพราะพลังงานเขาต่ำผู้หญิงคนนี้พลังงานเขาสูงหน้าที่ของเขาอะบนโลกนี้คือถ่ายเทพลังงานอย่างเดียวฉะนั้นการที่ผู้ชายคนนี้มานั่งก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวหรือคู่ครองจะหย่าอะไรกันก็ว่าไปแต่พอมานั่งตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่าเออฉันรู้สึกดีขึ้นเข้าใจไหมฉันรู้สึกดีขึ้นเออฉันได้คำตอบที่ต้องการแล้วก็เขาก็คิดว่าเออก็อย่างเหมือนกับพวกเราอ่ะจู่ๆอ่ะไปเดินในสวนก็เออทำไมคิดนี้ฉันคิดไม่ออกนะมันก็ง่ายๆอ่ะคำตอบอ่ะใช่ไหมอย่างเงี้ยคำตอบที่เราโอ้พยายามจะคิดวนคิดเวียนคิดซ้ำมันไม่เห็นจะออกเลยแต่พอเราเนี่ยชิวๆข้างในเนี่ยคำตอบมันก็โผล่ออกมาแล้วเราก็บอกว่าโอ้ทำไมฉันไม่เคยคิดถึงอย่างนี้เลยซึ่งมันง่ายมากเลยนี่คือลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมนะคะเขาก็เนี่ยมานั่งแล้วไอ้ปัญหาต่างๆที่เขาเนี่ยมีมาก่อนหน้านี้มันก็คลายตัวหมดนี่คือวิธีการช่วยของผู้หญิงคนนี้นี่คือวิธีการช่วยของเขาเขาไม่ต้องออกมาสอนฉะนั้นแต่ละคนนะคะจะได้รับโพยคือเนี่ยคือถูก
เนี่ยแอสไซน์งานเนี่ยในลักษณะที่ต่างๆกันบางคนสอนก็คือสอนไปตรงๆนี่ก็เหมือนอย่างดิฉันเนี่ยก็คือสอนไปตรงๆเข้าใจไหมแต่คนอื่นเนี่ยก็แค่ไปนั่งใกล้เขาอะไรต่ออะไรหรือว่าเด็กบางคนนะคะมาก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะไม่ต้องทำอะไรมากขอให้เป็นคนดีเท่านั้นเนี่ยอย่างพวกเราอะไม่ต้องห่วงว่าเราไม่ได้สอนไม่ได้เขียนหนังสือจะทำอะไรแต่ละขอให้เป็นคนดีอยู่ในร่องแห่งธรรมสามารถเข้าถึงนิพพานชิมลองได้คุณรู้ไหมว่าขณะนั้นน่ะพลังงานของคุณมีแค่ไหนพลังงานของคุณออร่าของคุณเนี่ยนะมันจะออกมาเนี่ยนะเยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วออร่าพลังงานพวกนั้นแหละมันจะมีผลต่อคนใกล้ชิดมีผลเนี่ยต่อคนใกล้ชิดต่อคนข้างเคียงที่จะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกเย็นรู้สึกดีแล้วอาจจะช่วยเขาเนี่ยซาโตริอะไรด้วยซ้ำเพราะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของพลังงานทั้งหมดถ้าคุณเนี่ยเข้าใจภาษาพลังงานเนี่ยนะโฟตอนอะไรพวกนี้มันจะก็จะเข้าใจเนี่ยได้ง่ายขึ้นเข้าใจไหมคะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะคะเนี่ยเรื่องของเนี่ยการมาสร้างโลกเนี่ยจนกระทั่งเกิดมีชีวิตเนี่ยเนี่ยมันก็มีต้นตอเนี่ยมาอย่างนี้นะอ่ะดิฉันก็เรียกว่าออกนอกเรื่องไปแต่ก็เรื่องเดียวกันแหละเนี่ยเดี๋ยวดูฉะนั้นไม่ใช่มีเพียงโลกเราเท่านั้นเมื่อพูดถึงโลกในมิติที่3นี้ไม่ได้หมายถึงโลกมนุษย์ของพวกเรากำลังมีอยู่เท่านั้นในจักรวาลหรือแค่ในกาแล็กซีของเรานี้มีโลกอีกมากมายที่มีสภาพแวดล้อมและกฎทางฟิสิกส์ที่แตกต่างจากโลกของเราในรายละเอียดแต่เป็นสถานที่ที่มีขันธ์5อยู่อาจจะไม่เหมือนมนุษย์บนโลกนี้ดังที่เราเรียกว่ามนุษย์ต่างดาวบ้างก็เหมือนมนุษย์เรียกฮิวแมนนอยดูแล้วเหมือนมนุษย์แต่ไม่ใช่มนุษย์นะคะเป็นมนุษย์ต่างดาวแล้วก็มียังมีพวกนอนฮิวแมนนอยเช่นพวกนาคและทีเรียนคุดพวกนกพวกอินเซกทอยพวกมดพวกอะไรต่ออะไรเยอะแยะใช่ไหมเมื่อวานนี้เราก็พูดถึงจุดนี้นะคะเมื่อเช้านี้เนี่ยก็ไปแต่งตัวเนี่ยอันนี้เมื่อวานเนี่ยเราดูละนะคะแล้วก็ดิฉันไม่ให้เสียเวลาถ้าแต่งตัวเนี่ยอ่ะเปิด YouTube ฟังไปก่อนคลิปมันก็ขึ้นมาเลยนะคะพูดเป็นคลิปเนี่ยหัวข้ออะไรนะ84 Alien Race โผล่ขึ้นมาให้เราเลยอ่ะนะคะรู้ว่าเรากำลังหาข้อมูลตรงนี้อ่ะแล้วมันแปลกมากเลยมันเราคือมันจู่ๆมันโผล่มาแบบที่ไม่เหมือนกับอันส่วนมากตอนนี้เนี่ยดูไอ้พวก Channeling อ่ะนะคะพวกนั่นน่ะมันก็มีขึ้นมาเยอะแต่เอเลียนเรสตรงนี้เนี่ยทำไมจู่ๆเมื่อเช้าเนี่ยโผล่มาโอ้ดิฉันก็เลยคลิกเลยนะแล้วก็รีบเอามาใส่เนี่ยให้พวกคุณเนี่ยดูนะคะเนี่ยครุฑเนี่ยครุฑแล้วก็มีพวกปลาพวกมดพวกอินเสกทอยเนี่ยที่บอกว่าไซมอนพาร์คเนี่ยไซมอนพาร์คเนี่ยวิญญาณของเขาเนี่ยที่เขาเรียกว่าแม่เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากแมนทิสแมนทิสเนี่ยก็คือเนี่ยเป็นเนี่ยพวกแมลงพวกมดแต่ว่าเป็นมนุษย์เป็นขันห้าเหมือนเราคือคิดได้แล้วเทคโนโลยีเขาสูงมากนะเทคโนโลยีของพวกแมนทิสเนี่ยสูงมากนะคะสูงมากเลยเนี่ยแล้วก็เนี่ยอันนี้เนี่ยเพิ่งคลิปบางภาพมันก็ไม่ชัดบางภาพ the god desert surrounding areaเนี่ยพวกนี้90 ดิฉันไม่มีเวลาที่จะฟังอ่ะแค่เรียกว่านะพยายามที่จะคลิปมาให้พวกเราเนี่ยดูก่อนแต่ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่านะคะเขามีพูดแต่เป็นภาษาโรบอทเนี่ยอ่านนะคะก็จับพอจับเนี่ยใจความเนี่ยได้ว่าโลกของเราขนาดนี้นะคะก็คือกลุ่มเรทิเลียนนะก็คือกลุ่มนาคนี่แหละนะคะก็เป็น5ขันธ์เนี่ยเหมือนกับเราก็มีกิเลสอะไรต่ออะไรแล้วมีเจอรี่อะไรเหมือนกับเรานะคะแล้วก็จะลืมต้นตอของตัวเองหรือเปล่าไม่รู้อะแต่มาติดพันเนี่ยนะคะอยู่ในรายละเอียดเนี่ยของเจอรี่ที่มีพลังมากแล้วกลุ่มนาคพวกนี้เนี่ยนะซึ่งนาคก็มีหลายเชื้อชาตินะหลายเผ่าพันธุ์อะไรต่ออะไรมีพวกเรคโคเวทีเรียนมีอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มาติดพันในเรื่องอำนาจแล้วเขาเคลมว่าโลกนี้เคยเป็นของเขาเขาต้องการโลกนี้คืนเข้าใจไหมเขาเคยอยู่โลกนี้มาก่อนแล้วเขาต้องการที่จะฉะนั้นหน้าที่ของพวกนาคคือของเคยอย่างเดียวก็คือต้องคือออกไปเนี่ยนะสู้อะไรต่ออะไรที่จะของเคยคือล่าอาณานิคมแล้วต้องเขาต้องการเนี่ยคืนนะคะฉะนั้นพวกนี้มนุษย์ต่างดาวทั้งนั้นนะคะ
มนุษย์8ดาวทั้งนั้นน่ะตรงนี้ที่เขาบอกว่าเคยเนี่ยอยู่ในเนี่ยอยู่แล้วก็บางกลุ่มเนี่ยมาโลกนี้ทั้งแล้วแต่บางกลุ่มที่เป็นฮิวแมนนอยด์อย่างนี้คุณเดินผ่านคุณก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมนะคะอันนี้ก็พบเรคคอร์ดก็คือเป็นเผ่าหนึ่งเนี่ยของพวกหน้าเป็นเผ่าหนึ่งของพวกหน้าเป็นพวกเรปทีเลียนคุณพิมพ์เข้าไปเรปทีเลียนนั่นโอ้ปึ๊บเลยท่วมไปหมดเลยในอินเทอร์เน็ตเนี่ยพวกฝรั่งเนี่ยที่เขาวิเคราะห์นะคะอันนี้เรามองไม่เห็นเนี่ยคุณเห็นไหมคะเนี่ยภาพวาดอะไรกับพวกนี้ที่อียิปต์อะไรเนี่ยเนี่ยเป็นภาพวาดเนี่ยนะของพวกมนุษย์ต่างดาวคือตัวเองเป็นมนุษย์ต่างดาวไงก็เขียนเนี่ยภาพวาดอะไรกับอะไรเนี่ยทิ้งเอาไว้เนี่ยนะเยอะแยะเลยทิ้งเอาไว้เยอะแยะเลยเนี่ยอันนี้เฮดควอเตอร์อะไรโอ้คือดิฉันฟังไปก็แต่งตัวไปอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะคุณเห็นไหมคุณเพราะว่าเราเนี่ยนะไม่เคยเห็นอะไรมากไปกว่าขันห้าอย่างนี้อย่างมากที่สุดอ่ะก็ผิวดำอ่ะผิวขาวอ่ะพวกจมูกแบนอ่ะพวกจมูกโด่งอ่ะพวกผมทองพวกผมดำอะไรมันก็แค่นี้อ่ะแต่มันก็ยังเป็นฮิวแมนนอยด์ก็ยังเป็นฮิวแมนนอยด์ก็คือยังอยู่ในลักษณะของมนุษย์นะคะแต่เรื่องของการเนี่ยตรงนี้ที่คุณต้องพยายามเข้าใจนะมันมีสภามันมีกลุ่มของอรูปพรหมทั้งหลายที่พยายามจะคิดเนี่ยว่าเราจะเอาเนี่ยไอ้สี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมอะไรพวกนี้มาปิ้งป้องกันยังไงปิ้งป้องอย่างนึงมันก็เกิดเป็นอย่างนี้ปิ้งป้องยังเกิดอย่างนี้ปิ้งป้องอย่างนี้ก็เกิดอย่างนี้คุณเข้าใจไหมนะคะมันก็เลยเนี่ยเกิดเป็นเนี่ยนะมนุษย์เนี่ยที่มันหลากหลายในนั้นเราลองคิดเอาตาเนี่ยจะไว้ข้างหน้าดีหรือไว้ข้างๆดีนะเห็นไหมเราคิดอย่างนี้เราคิดไม่ออกตามันก็อยู่ข้างหน้าสิเพราะเราไม่เคยเห็นอะไรเนี่ยมากแล้วตรงนี้เนี่ยมีเกล็ดนะอันนี้ hominoid creature with reptilian as well as amphibian อันนี้เนี่ยก็คือครึ่งบกครึ่งน้ำเนี่ยได้อยู่บกก็ได้อยู่น้ำก็ได้แล้วบางเผ่าพันธุ์ไม่ใช่ว่าจะต้องมีออกซิเจนบางเผ่าพันธุ์เนี่ยไม่ต้องการออกซิเจนบางเผ่าพันธุ์นะคะเขาต้องการไฮโดรเจนมากกว่าต้องการคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าต้องการอยู่น้ำมากกว่าคือเราเอาของเราไปตัดสินไม่ได้ของเราแค่เป็นรายละเอียดส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเข้าใจไหมแต่ว่าไอ้ที่เขาปิ้งปองเนี่ยออกมาเนี่ยก็ต้องคุยกันเนี่ยนายเอาแบบนี้ดีไหมไดโนเสาร์นะคะไดโนเสาร์เนี่ยก็คือเนี่ยเคยทดลองว่าไหนลองเอาขันห้าแบบนี้มาอยู่บนโลกเนี่ยได้ไหมนะเขาก็ออกมาเป็นไดโนเสาร์ไงแต่ปรากฏว่าเฮ้ยมันใหญ่ไปมันเทอะทะไปมันอะไรต่ออะไรไปอ่ะก็เลยอ่ะล้มไปอีกอ่ะลองใหม่แล้วตอนนี้ที่ดิฉันบอกคุณนะอันนี้ข้อมูลที่คอร์ริกูดออกมาให้ซึ่งมันคล้องจับกับที่ออกมาจากข้างบนด้วยตอนนี้นะคะในแกลักซี่เนี่ยของเราตอนนี้เขากำลังทดลองอีก22 เผ่าพันธุ์คือจากตรงนี้เนี่ยมันไม่มีหยุดแล้วคุณภาพที่ให้คุณดูเมื่อวานนี้จากก้อนหอยตรงนี้เนี่ยตรงนี้จากจุดนั้นน่ะที่ฉันจะหาประสบการณ์เนี่ยมันจะไปของมันเรื่อยๆมันไม่มีวันหยุดแล้วคุณแล้วมันก็จะเคลื่อนไปอย่างนี้อย่างเป็นอินฟินิตี้เข้าใจไหมคะยังเป็นอินฟินิตี้มันไม่หยุดแล้วมันไปเรื่อยๆฉะนั้นแม้ขณะนี้นะคะก็ยังมีการทดลองเนี่ยอยู่อีก22เผ่าพันธุ์และบางครั้งจำเป็นจะต้องเอามนุษย์เนี่ยไปทดลองที่เขาไอ้พวกแอบดักชั่นเนี่ยที่ลักพาตัวไปใช่ไหมแล้วเขาไม่ใช่ว่าต้องกินอาหารอะไรอย่างพวกเราบางคนเนี่ยกินแล้วก็กินอากาศบางคนกินอากาศบางคนเนี่ยนะไม่ต้องนอนคือนอนไม่มีการนอนแบบพวกเราฉะนั้นคุณจะต้องออกจากกรอบของมนุษย์เลยแหละต้องคิดออกนอกกรอบของมนุษย์ของโลกเลยเนี่ยตรงนี้ถึงท้าทายมากเลยดิฉันนะแบบอื้อหือคุณดีหรือไม่ดีวะเดี๋ยวมันกลับบ้านกันหมดใครฟังก็มันท้าทายอ่ะมันท้าทายสุดเลยแล้วเราก็ได้ยินตัวเอกเนี่ยรอบเข้มข้นรอบเข้มข้นรอบอะไรจะเอายังไงแต่ว่าเนี่ยพอนั่นอย่างนั้นอ่ะมีความรู้สึกว่าข้างบนเนี่ยบีบเราว่ามันถึงเวลาแล้วแต่ไม่ได้บอกเราว่าเขาจะหนีกลับบ้านหรือเปล่าคือไม่หนีเพราะมันท้าทายมากเลยมันไม่ใช่แค่ออกนอกกรอบพุทธนะนี่ออกนอกกรอบของโลกออกนอกกรอบของมนุษย์เนี่ยนะเห็นไหมอันนี้เนี่ยก็เป็นการทดลองอะโอเคตายอยู่ตรงนี้ยังมีเกล็ดใช่ไหมให้อยู่บนบกก็ได้อยู่ในน้ำก็ได้เนี่ย
เห็นไหมอันนี้เอาตามาอยู่ข้างๆเอาจมูกมาอยู่ข้างบนเราเต้นนี่เห็นไหม Many have one sleep on the net yet become more aquatic อันนี้ก็อยู่ในน้ำเนี่ยได้เขาต้องมีการคิดนะหรือจะเอาตายอยู่ข้างหลังแล้วตายอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วมืออะไรจะทำไงใช้เครื่องมือโหยคนจะต้องเป็นติ้งแท้งเลยเป็นติ้งแท้งเนี่ยนะมากเลยฉะนั้นในแล้วก็กลุ่มยักษ์ไม่มีนะคะเรสเนี่ยที่เป็นยักษ์เนี่ยเนี่ยที่พระเจ้าเนี่ยนาคครุฑยักษ์คนพันเนี่ยอะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่าคนพันเล่นดนตรีอ่ะใช่ก็คนพันเล่นดนตรีแล้วโอเคเล่นดนตรีก็เป็นนักดนตรีแล้วกันเนาะนะแต่ยักษ์เนี่ยมียักษ์เนี่ยมีแล้วเขาไปเจอโบราณสถานนะในโลกนะคะนะที่อยู่ในอะไรที่เขาที่อันนี้คอริกูดเนี่ยเขาเจอนะเขาเห็นนะที่เขาได้ไปเขาบอกว่าประตูนี่นะของเราเนี่ยนะมากที่สุดเนี่ยนะ7ฟุต6 7ฟุตนี่ก็โอ้โหก็สูงน่าดูอันนี้เนี่ยเฉลี่ยนี่คือ5ฟุตนี่5ฟุต6ฟุตนี่ก็เต็มที่ละนะคะสำหรับเนี่ยมนุษย์ต้อง6ฟุตกว่ามันก็เต็มที่แต่เขาบอกว่าไปเจอประตูนี่นะคะมันเหมือนกับว่าให้คนเนี่ยนะสูงประมาณ15ฟุตนะเพราะมันสูงมากเลยแล้วก็เก้าอี้อะไรต่ออะไรเนี่ยทุกอย่างนะคะมันใหญ่มันไซส์โอ้โหมันใหญ่มากทั้งนั้นอะซึ่งแสดงว่าจะต้องมีมนุษย์นะไม่จะเรียกว่ามนุษย์ก็ได้คือพวก5ขันเนี่ยนะที่ยุคนึงนะจะต้องใหญ่โตมหาศาลมากซึ่งพูดตรงกับของพวกเจ้าก็คือยักษ์นะคะพวกเนฟลิมอันนี้อยู่ในคัมภีร์นะไบเบิลเนี่ยพวกเนฟลิมเนี่ยเนฟลิมเนี่ยเขาก็ตั้งเล่าเป็นภาษานิทานน่ะนะคะเล่าเป็นภาษานิทานเนี่ยว่าเทวดาเนี่ยจากสวรรค์เนี่ยลงมาโลกแล้วก็เห็นผู้หญิงบนโลกเนี่ยสวยใช่มั้ยก็เลยเนี่ยมาเนี่ยนะร่วมเพศกับผู้หญิงเนี่ยบนโลกเกิดลูกออกมาเนี่ยเป็นยักษ์ก็เรียกว่าเนฟลิมเล่นเนฟลิมนะคะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็อยู่เนี่ยแล้วก็เนี่ยมีการเนี่ยสร้างอันนี้มันกอดนี่มันก็น้องหมาน้องอะไรป่ะเนี่ยดูอันนี้นี่ไงเห็นมั้ยอันนี้โดยเฉลี่ยเนี่ย6ฟุตของมนุษย์อันนี้6ฟุตเนี่ยของมนุษย์นะคะอันนี้ซัมเพเซเนี่ยแล้วก็มันน่ะเนี่ยที่เขาเจอเนี่ยนะโครงกระดูกเนี่ยก็ยังมีเจอและที่ภาพที่นี้เนี่ยของคอร์วิกูดเนี่ยที่เขาไปยืนใกล้กับพวกแมทเทเรียนอะเรคโคเนี่ยโอ้เนี่ยก็สูงมากเลยเนี่ยของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือเนี่ยการเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยของจักรวาลของกลุ่มเนี่ยอรูปพรหมที่พยายามเนี่ยจะสร้างขันห้าเพื่อที่จะหาประสบการณ์ที่มันหลากหลายออกไปนะคะอันนี้เนี่ยก็ยักษ์ฉะนั้นภาพพวกนี้นะคะแกะสลักพวกนี้คุณไปสังเกตนะคะอันนี้โคนอันนี้เนี่ยเดวิดวิลคอฟเขาบอกว่ามันเป็นพูดถึงไพเนียลแกลนเนี่ยของเราแต่มาอย่างพระเจ้าเนี่ยก็จะมักจะสร้างเนี่ยเป็นโคนขึ้นมาอย่างเงี้ยก็คือว่าจากเรติน่าของเรานะคะเนี่ยเข้าไปสู่ไพเนียลแกลนไพเนียลแกลนตรงนี้เนี่ยมันเป็นโพโตเป็นสตาร์เกตเป็นโพโตคือสตาร์เกตแปลว่าอะไรสตาร์เกตประตูมิติคือประตูมิตินะคะประตูที่จะพาให้เราเนี่ยเข้าไปสู่มิติอื่นฉะนั้นประตูมิติตรงนี้เนี่ยจะเข้าได้ง่ายก็โดยการเนี่ยเมดิเทตเข้าใจไหมฉะนั้นเรื่องภายนอกแกลนตรงนี้ก็เป็นอีกหัวข้อสำคัญมากซึ่งนะแทนที่ด้วยตัวโคนเพราะว่าตัวภายนอกแกลนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยในกะโหลกตรงนี้มันมีลักษณะเนี่ยเหมือนกับโคนของเนี่ยต้นสนแล้วก็ไอ้ถือกระเป๋าใบนี้หรือกระเป๋าเนี่ยใบนี้เนี่ยมีอยู่ทั่วไปในอียิปต์ในกรีกในอะไรต่ออะไรไอ้กระเป๋าอันนี้จะต้องเป็นเครื่องมืออะไรสักอย่างนึงกระเป๋าเนี่ยหรือกระเป๋ามันจะต้องเป็นเทคโนโลยีอะไรสักอย่างนึงนะคะเนี่ยแล้วก็มีปีกด้วยนะ the to mingle among human on the surface เนี่ยนี่ก็คือว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวที่เข้ามานะคะมามิงเกิลเนี่ยมา อยู่ร่วมกันเนี่ยกับมนุษย์เนี่ยบนผิวโลกแล้วพวกเรปทีเลียนนะเขาสามารถชิปได้ก็คือแปลงร่างเนี่ยได้แปลงร่างได้แล้วพลังจิตเนี่ยของเขาเนี่ยสูงมากที่พูดไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยโลกของเราอยู่ในมือของเรปทีเลียนเพราะเขาต้องการที่จะเคลมโลกของเขากลับไปเนี่ยฉะนั้นนะงานของเขาเนี่ยก็คือคอนเคอร์ก็คอนเคอร์เนี่ยล่านานิคมเนี่ยทั้งบนดาว
พระจันทร์ดาวอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแยะนะหรือแอนโดรเมดาแอนโดรเมดานี่ก็เป็นอีกดาวอีกดวงหนึ่งนะคะที่มีประชากรของเขาเนี่ยเหมือนกับโลกนะคะแล้วคนของเขาก็มาแชนเนลมีคนหนึ่งแชนเนลแอนโดรเมดานะคะมีอันนี้เขาก็เป็นคาวซูเป็นสภาเอสโอเดลเอชนะเนี่ยอันนี้ตรงนี้เนี่ยดิฉันก็ข้ามไปเพราะว่าฟังไปอะไรเนี่ยไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะหมายความว่าพวกนี้เนี่ยนะเข้ามาต่อสู้อะไรเนี่ยมีอยู่เผ่าพันธุ์นึงเนี่ยที่เขาต่อสู้เนี่ยนะเนี่ยเหมือนกับสตาร์วอร์เลยเนี่ยมาตั้งกี่พันปี5-6,000 ปีแล้วอันนี้นะคะ that appear to be more than blonde human society คุณเห็นอันนี้อะไรภาพสุรสติกะเยอรมันนะคะคนเยอรมันเนี่ยเป็นประเทศแรกเป็นชาติแรกผิวเผ่าพันธุ์แรกที่พยายามติดต่อกับข้างบนคนเยอรมันอะนะคะแล้วก็มานานแล้วด้วยที่พยายามที่จะติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวด้วยวิถีทางอะไรก็แล้วแต่คอลลิ่งแล้วในที่สุดเขาก็ได้ติดต่อเนี่ยสำเร็จนะคะรู้สึกจะเป็นเผ่าเนี่ยพวกเรปทีเลียนหรืออะไรหรือเปล่านี่ฮิตเลอร์นะเนี่ยนะคะได้ติดต่อกับพวกเกรย์นะคะแล้วกลุ่มเยอรมันนี่แหละที่เขาติดต่อแล้วก็มันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับทิเบตด้วยทิเบตเนี่ยนะเขาเก็บความลับของเรื่องมนุษย์ต่างดาวไว้เยอะเลยภูเขาฮิมาลัยเนี่ยขั้นใต้เนี่ยมันเป็นฐานอะไรเนี่ยต่ออะไรของเขานะคะเนี่ยเยอรมันเนี่ยเป็นกลุ่มแรกที่ได้สามารถติดต่อฉะนั้นก็แล้วก็ติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวเลยล่ะนะคือมีการเจอกันมีการอะไรต่ออะไรแล้วก็มนุษย์ต่างดาวก็เอาเทคโนโลยีเนี่ยมาให้กับกลุ่มคนเยอรมันก็ใช่มั้ยอันนี้เนี่ยคือสาเหตุนึงที่ทำไมหลังจากสงครามโลกครั้งที่1แล้วเยอรมันเนี่ยที่จริงต้องย่อยยับหลังสงครามนั้นต้องย่อยยับชิบหายมันไม่มีทางหรอกที่จะฟื้นตัวได้เร็วถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากมนุษย์ต่างดาวนี่คือสาเหตุที่เนี่ยฮิตเลอร์เนี่ยเขาได้มีกองช่วยอ่ะเข้าใจไหมนะคะทางไหนทางอเมริกาเขาส่งเข้าไปเนี่ยนะส่งสายลับเข้าไปในเยอรมันเขาบอกเขาไม่อยากเชื่อเลยพวกใต้ดินพวกนี้เนี่ยพวกอาวุธเนี่ยของเขาที่เขามีกันโอ้ยเขาบอกเขายังไม่เข้าใจแล้วมาจากไหนพวกนี้เนี่ยก็คือเนี่ยมันมีการติดต่อกันมาก่อนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเนี่ยเอาเทคโนโลยีเอาอาวุธอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาถึงสามารถที่จะทำสงครามเนี่ยได้เข้าใจไหมนะคะแล้วก็กลุ่มเยอรมันเนี่ยนะเขาก็เยอรมันนี่เขาไปไกลมากในเรื่องของเทคโนโลยีเพราะส่วนหนึ่งเขาได้มาจากของมนุษย์ต่างดาวนะคะฉะนั้นมีเยอรมันเนี่ยอีกแล้วเข้าช่วงนั้นนะคะก็ไปโลกพระจันทร์ก็ไปดาวอังคารอะไรแต่เราเป็นว่าเล่นแล้วนะแล้วคือความรู้พวกนี้ไม่ต้องพูดถึงพวกเราไม่ต้องรู้เราเป็นมดตัวเล็กๆพวกเขาเล่นกับจัมโบ้เจ็ตไปแล้วนะคะแล้วเขาคือกดเนี่ยเอาไว้แล้วแต่ว่าความรู้ของเขาเนี่ยเขาเดินทางอะไรต่ออะไรเนี่ยนะไปพระจันทร์แล้วบนโลกพระจันทร์บนดาวอังคารเนี่ยมันมีคอลอนีว่าอะไรนะอาณานิคมเนี่ยมีอยู่กันเนี่ยเป็นอาณานิคมก็บอกข้างหลังนะคะของพระจันทร์น่ะโลกพระจันทร์ที่เรามองไม่เห็นเนี่ยโหยตรงนั้นน่ะเขาบอกว่ายิ่งกว่านิวยอร์กซิตี้มีอาคารมีอะไรต่ออะไรนะคะแล้วก็เต็มไปหมดเลยกี่เผ่ากี่พันอะไรก็อยู่กันเนี่ยแล้วก็แต่ว่ากลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มอำนาจมากก็คือกลุ่มพวกเรปทีเรียนพวกเดรโคเนี่ยเขาก็ยังใช้ระบบธาตุนะเขายังใช้ระบบธาตุก็คือระบบปุ่ม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 เนี่ยไอออนฟิสเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเยอรมันเนี่ยเข้ากับพวกเรปทีเรียนเข้ากับพวกเนี่ยเว็บซีเนี่ยแล้วก็เนี่ยตอนนี้เนี่ยมีเยอรมันเนี่ยกลุ่มหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นนานแล้วเนี่ยนี่พูดถึงเนี่ย100ปีนะนะคะที่เขาเรียกว่า break away civilization ก็คือว่าเป็นอารยธรรมเนี่ยที่เขาแตกตัวออกจากโลกมนุษย์แล้ว
แตกตัวออกจากโลกมนุษย์เนี่ยแล้วก็ไปอยู่ที่ดาวอังคารสร้างเป็นอารยธรรมใหม่เนี่ยของเขาเขาเรียก break away civilization อะไรต่ออะไรแล้วก็คือมีอยู่ยุคนึงนะคะก็คือยุคนึงนะคะที่มนุษย์บนโลกนี้เนี่ยหายตัวไปเยอะก็คือยุคที่เขาเนี่ยกำลังเกณฑ์เนี่ยที่จะไปสร้างอาณานิคมใหม่เนี่ยแหละนะคะก็คือเอาพวกปัญญาชนเนี่ยไปโดยการเนี่ยโฆษณาเนี่ยอย่างนี้นะคะว่าจะมีงานให้ทำนะคะแล้วก็เนี่ยเอาครอบครัวไปทั้งหมดเลยเพราะเขาต้องการที่จะสร้างสมาชิกเนี่ยเพิ่มขึ้นนะอะไรต่ออะไรแล้วก็อะไรต่ออะไรแล้วก็สมัครงานพอสมัครงานเขาบอกว่าพอสมัครเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะบอกกับคนเหล่านี้นะคะว่าโลกของเราตอนนี้นะมันมีปัญหาแล้วมันใกล้ที่จะดับแล้วพวกเราอ่ะจะเป็นพวกแนวหน้าที่จะไปสร้างอาณานิคมใหม่เตรียมเอาไว้ให้กับมนุษย์ฉะนั้นพวกเราก็คือพวกบุกเบิกเนี่ยที่จะไปนะคะฉะนั้นเนี่ยไปช่วงนั้นนะคะอันที่จีนเนี่ยยังเคยบอกเลยก็คือช่วงปลาย1959อะไร1960 10ปีเนี่ยของการเนี่ยนะรีครูทมนุษย์เนี่ยส่วนมากก็คือพวกยุโรปอเมริกันมีเอเชียอะไรบ้างนะคะอันนี้เขารีครูทเนี่ยเอามาเปิดเผยกับเดวิดวูลค็อกเนี่ยเปิดเผยแล้วก็ไปก็คือออกนอกแพลเน็ตเลยเอาออกนอกโลกไปเลยแล้วก็ไปเนี่ยแต่พอกลัวว่าไปถึงเนี่ยกลับกลายเป็นทาสถูกใช้เป็นทาสเนี่ยทำงานนะคะแล้วก็ลูกออกมาก็คืออ่ะให้ผสมพันธุ์กันอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็เป็นเจเนอเรชันฉะนั้นมนุษย์อย่างเราอย่างเงี้ยแต่ว่าไปอยู่ที่ดาวอังคารเนี่ยเป็นเจเนอเรชันทั้งหลายที่ไม่เคยรู้จักโลกนะแล้วก็ถูกปิดข่าวจากโลกหมดเลยแล้วตอนแรกๆนะเขาจะมีโปสการ์ดเนี่ยให้ก็บอกว่าเขียนให้ครอบครัวเนี่ยเขียนไปอะไรว่าตอนนี้งานอะไรแต่อะไรแล้วพวกที่จัดการเขาก็เอาโปสการ์ดพวกนี้เนี่ยค่อยๆส่งทีละเป็นช่วงๆแล้วในที่สุดก็หายไปเลยพอคนหายไปแล้วถ้าสมมติว่านั่นเขาคิดว่าอะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้อะใช่ไหมว่าเขาหายไปไหนทีนี้อันที่จีนเนี่ยเคยพูดบอกว่ามีคนที่เขารู้จักคนหนึ่งนะคะตอนนั้นก็ยังหนุ่มๆแล้วจู่ๆก็หายแบบสาบสูญก็อาจจะอยู่ในโครงการนี้ก็ได้ฉะนั้นคุณต้องรู้นะว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีพวกอารยธรรมนะคะอยู่บนดาวพระจันทร์อยู่บนฉะนั้นเรื่องโครงการอพอลโลนิวอัลสตรองนั้นเป็นพวกฉากหน้าทั้งนั้นไม่ใช่นะฉากหน้านั้นเหยียบโลกพระจันทร์ตั้งนานมากแล้วอ่ะมันมีไอ้สเตชันนะคะมันมีสเตชันเนี่ยอยู่บนโลกพระจันทร์อันนี้คอริกูดก็ไปแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ฮิตเลอร์เนี่ยก็เนี่ยติดต่อกับพวกเกรย์พวกเรปทีเลียนอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวนะpale red blue eye blonde aryan will become victim ฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่พวกเยอรมันนะคะเขาพยายามที่จะรักษาไอ้ race ของเขาเพราะเขาคิดว่าไอ้เชื้อชาติเผ่าพันธุ์ของเขาอะมาจากพวก superior พวกที่เหนือกว่าไงนะคะก็คือเผ่าพันธุ์เนี่ยที่มาจากมนุษย์ต่างดาวเนี่ยด้วยแหละนะแล้วก็พยายามที่จะทำไอ้ manipulation เนี่ย mind control นี่แหละนะคะ mind control เพราะพวก reptilian เนี่ยเขาพลังจิตเขาแรงมากเลยพลังจิตเนี่ยเขาแรงมากฉะนั้นพอหลังสงครามโลกครั้งที่2พวกนักวิทยาศาสตร์เยอรมันที่เกี่ยวข้องกับพวกมนุษย์ต่างดาวเนี่ยนะมานานแล้วอะพวกนี้มีความรู้มากมายเข้าใจไหมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะพอหลังสงครามโลกที่จริงพวกนี้ก็คือพวกนาซีเยอรมันทั้งนั้นแต่ทำไมรู้ไหมอเมริกาเนี่ยเขาต้องการเทคโนโลยีของพวกนี้ฉะนั้นเขาก็เลยเนี่ยทำโครงการเขาเรียก Operation Paperclipก็คือเอาพวกนักวิทยาศาสตร์เยอรมันพวกนี้ภายใต้โครงการเพเปอร์คลิปอันนี้เนี่ยไปอเมริกากันหมดเลยไปอเมริกาในช่วงพวกนี้เนี่ยคนหนึ่งก็คือฟอนบรอนชื่ออะไรอ่ะนะฟอนบรอนที่ตั้งนาซาเนี่ยองค์การนาซานะตั้งองค์การนาซาเนี่ยนั่นก็คือคนเยอรมันนะคะแล้วโครงการเพเปอร์คลิปฉะนั้นนี่ก็คือเนี่ยพวกทหารพวกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยอเมริกันนะคะนักวิท
ทยาศาสตร์นาซีที่เอาไปอเมริกาภายใต้โครงการเพเปอร์คลิปแล้วก็ไปพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยให้กับอเมริกานะคะแล้วก็มีช่วงหนึ่งทำไมเราไม่เห็นตรงนั้นนะคะที่ประธานาธิบดีไอเซนฮาวนะคะเรียกว่าถูกพวกเกรย์หรือพวกเรทิเลียนนะปิดแขนปิดแขนเลยว่าเธอต้องเซ็นสัญญาเนี่ยกับมนุษย์ต่างดาวกับมนุษย์ต่างดาวก็คือกับพวกเรทิเลียนเนี่ยนะว่านะยินยอมให้มนุษย์ต่างดาวเอามนุษย์ไปทดลองได้คือยินยอมที่จะให้เขาเนี่ยลักพาเราได้เพื่อที่จะไปทดลองหรือทำอะไรก็แล้วแต่กับมนุษย์นะเพื่อแลกกับเทคโนโลยีที่สูงคือถูกปิดแขนไอเซนฮาวเซ็นสัญญาแต่ตัวนี้เนี่ยมาเตือนตัวไหนเนี่ยมาเตือนบอกว่า bad idea มีมนุษย์ต่างดาวอีกกลุ่มหนึ่งว่ามันมีแต่มันมาเตือนเขาแต่รู้สึกมันก็ทำไม่ได้ก็เซ็นสัญญาฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่เรียกว่าจู่ๆเนี่ยนะมนุษย์ของเราเนี่ยจากที่เราขี่รถม้านะอะไรยิงธนูอะไรก็แก๊กโอ้โหเพียงแค่เท่าไหร่เอง 3-40 ปีเองอ่ะจะขี่ม้าเดินไม่ได้จากแล้วก็มารถแล้วก็มาจรวดแล้วก็มาอะไรต่ออะไรแล้วก็ไปเทคโนโลยีพวกนี้มันไม่มีทางมาได้ถ้ามนุษย์ต่างดาวไม่ให้หรอกไม่ใช่ลำพังของมนุษย์ไม่ใช่เนี่ยเราจึงมีการเดี๋ยวพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเร็วมากเลยจากที่สื่อสารเนี่ยนะกิ๊กก๊อกอะไรแต่อะไรคุณดูสิเดี๋ยวนี้เร็วแค่ไหนเร็วมากโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารเนี่ยเร็วจนไม่อยากไม่น่าเชื่อเลยแต่อันนี้ของเราเนี่ยรายได้มานี่เรียกว่ากิ๊กก๊อกนะคุณอันนี้เรียกว่าเบรดครัมนะก็คือไอ้ส่วนกิ๊กก๊อกที่เขามีเหลือนะแล้วยังเวอร์หวาเลยแล้วไอ้ส่วนที่เขาได้ไปเต็มอ่ะที่พวกนี้อ่ะทุกคนสามารถที่เขาได้ไปเต็มอ่ะเขาไม่ต้องมาวุ่นกับเรื่องเป็นโรคมะเร็งอะไรคุณจะอยู่เป็นพันปีก็ได้มันเป็นเรื่องของเล่นแร่แปรธาตุอ่ะเรื่องของตัวกายมันเป็นเรื่องเล่นแร่แปรธาตุอ่ะที่จะให้มันอยู่นานเท่าไหร่เนี่ยก็ได้ใช่ไหมมันเป็นเรื่องของการปรับพลังงานเท่านั้นเองปรับพลังงานฉะนั้นบางเผ่าเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยเขาก็อยู่กันของเขาอย่างนั้นน่ะคือมันไม่มีอดีตมันไม่มีอนาคตมีแต่ปัจจุบันก็อยู่ไปอย่างเงี้ยไม่ใช่ไหมนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณต้องมองออกนอกกรอบแบบมากทีเดียวแหละอันนี้ก็อีกเผ่าพันธุ์หนึ่งเนี่ยนะ these are human these areHuman usually described as being benevolent by comparison. อันนี้ก็เป็นกลุ่มมนุษย์ต่างดาวที่เรียกว่าเป็นฝ่ายดีอันนี้เนี่ยก็อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะเนี่ยเรื่องของการเล่นแร่ตัวของรูปประคันเนี่ยคุณจะเล่นแร่แปรธาตุยังไงให้ออกมายังไงก็ได้แต่ในที่สุดเนี่ยฉันเน้นเรื่องว่าต้องมีตา อย่างน้อยตาเห็นได้เห็นไหมกว่าที่จะออกมาว่าเออตาเนี่ยเห็นเขาต้องคิดกันนะเออมีหูได้ยินเออมีจมูกได้กลิ่นมีลิ้นรู้รสมีผิวหนังรู้สัมผัสเนี่ยเขาต้องนั่งคิดกันนานนะคิดนานกันเป็นกับเป็นมหากับเลยอ่ะลองผิดลองถูกเนี่ยกว่าจะได้อย่างเงี้ยนะแต่กลุ่มนี้เนี่ยเขากินมนุษย์กินเนื้อมนุษย์เพราะว่าเขาเห็นมนุษย์ว่าอยู่ในฟู้ดเชนก็เหมือนกับเรากินน้องไก่น้องหมูอ่ะแล้วน้องไก่น้องหมูจะคิดยังไงเพราะเราก็ดูว่าน้องไก่น้องหมูน้องปลาอยู่ในฟู้ดเชนเขาก็มองมนุษย์ว่าอยู่ในฟู้ดเชนเข้าใจไหมนะคะอันนี้ตัวอะไรให้มองเลยอ๋อนี่กลุ่มอินเดียนแดงโฮปี้นะคะอินเดียนโฮปี้เนี่ยอินเดียนแดงโฮปี้ที่อเมริกาเนี่ยพวกนี้เนี่ยได้ติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวแล้วก็อยู่ร่วมกับเนี่ยกลุ่มพวกนี้ฉะนั้นพวกนี้จะมีภูมิปัญญานะคะที่เกี่ยวกับจักรวาลเนี่ยเยอะเลย นะคะก็คือกลุ่มเนี่ยอินเดียนแดงเนี่ยโฮปี้ another body of alien arrived called the blues อันนี้ก็อีกกลุ่มนึงอ๋อนี่ไงไอเซนฮาวหรือเปล่าเนี่ยเนี่ย saying it would only lead to disaster อันนี้มนุษย์ต่างดาวอีกกลุ่มนี้เนี่ยก็มาเตือนเหมือนกันเตือนอันนี้รู้สึกไอเซนฮาวอ่ะไอเซนฮาวนะคะ
แล้วก็มาเตือนเนี่ยทานาทิพย์ดีว่าอาการที่ไปเซ็นสัญญาเนี่ยกับเขากับกลุ่มพวกเกรกับพวกเวทีเรียนอะไรเนี่ยนะคะก็บอกว่า bad news มันจะเอาไปสู่เนี่ยเรื่องของหายนะเรื่องของหายนะฉะนั้นเรื่องสงครามนิวเคลียร์นะคะระเบิดนิวเคลียร์ที่ลงพอหลังระเบิดนิวเคลียร์ที่ลงฮิโรชิมานางาซากิตรงนี้นะคะอย่างที่ดิฉันบอกนะคะทุกอย่างเนี่ยมันประสานกันเนี่ยนะผ่านคอสมิกเวฟเพราะว่าเราออกจากเนี่ยหนึ่งเดียวอันนี้หนึ่งเดียวแตกออกมาเป็นหลายหนึ่งแต่หลายหนึ่งตรงนี้เนี่ยมันประสานกันเป็นใยแมงมุมหมดเข้าใจไหมฉะนั้นเราเนี่ยใช้ระเบิดนิวเคลียร์อยู่ตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่ากระทบแค่โลกมันกระทบไปในคอสมิกเวฟเนี่ยฉะนั้นพอหลังระเบิดนิวเคลียร์นะพวกมนุษย์ต่างดาวฝ่ายดีอ่ะฝ่ายดีเนี่ยนะโหยมากันเป็นแถวเลยนะคะเพื่อที่จะมาเนี่ยช่วยโลกที่จะมาบอกโลกยูจะทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะยูกระทบฉันด้วยเข้าใจไหมมันกระทบพวกเขาด้วยมันกระเทือนกับมันเป็นเรื่องของพลังงานมันเป็นผ้าห่มผืนเดียวอ่ะผ้าห่มผืนเดียวมันกระทบกันไปหมดเลยแล้วก็เรื่องนิวเคลียร์เนี่ยคือจบมันต้องไม่มีนะคะฉะนั้นตรงนั้นก็เป็นเนี่ยจุดหนึ่งที่เข้ามากันนะมากันเยอะแยะเลยช่วงหลังสงครามอันนี้ก็เป็น maybe indirectly developed เนี่ยเห็นไหมคุณดูเนี่ยเห็นไหมจะทำแบบหูยังไงทำตายังไงจมูกยังไงปากยังไงอะไรต่ออะไรพวกนี้นี่ก็คือเรื่องของการเล่นแร่แปรธาตุปิ้งปองปิ้งปองไปนะอันนี้ก็เป็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยอันนี้reptilianนะอันนี้reptilianนี่คือกลุ่มนาคเนี่ยที่เขาสามารถเนี่ยเป็นมนุษย์ได้เขาชิปเชฟได้สามารถเปลี่ยนเนี่ยได้เนี่ยนะแล้วก็อันนี้เนี่ยเราเรียกว่าอะไรเนี่ยเนี่ยเราเรียกว่าอะไรที่ตัวเป็นคนแล้วก็ตรงข้างล่างเป็นม้าใช่ไหมนะ four legged นะสี่ขาแต่ก็นะสี่ขาแล้วก็ตัวเนี่ยเป็นคนเห็นไหมพวกนี้เนี่ยมันอยู่ในเนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยพวกภาพเขียนเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นจินตนาการที่จริงไม่ใช่นี่ไงนี่คือการลองผิดลองถูกมันมีทั้งนั้นเนี่ยที่ในป่าหิมพานต์ของเราอะใช่ไหมขึงคนขึงกวางขึงอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยมันเรื่องของการลองผิดลองถูกอะว่าขันห้าแบบไหนเนี่ยที่จะเหมาะเจาะที่สุดเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนี้นี้ที่เราสามารถหาประสบการณ์ได้ดีเราก็คือคนเดียวเห็นไหมคะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยมันมีจริงทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นภาพเนี่ยจริงอันนี้แต่เรามันมืดไปเนี่ยมองไม่เห็นนะคะแล้วก็อันนี้อ๋ออันนี้เนี่ยเขาพูดถึงเนี่ยโลกของเขาอะฉะนั้นมันอาจจะมีโลกนึงที่มนุษย์ของเขาขันห้าของเขาก็คือตัวเป็นคนแต่ว่าขาเป็นมาเป็นทั้งโลกแล้วอันนี้เนี่ยเขาก็พูดถึงว่าโลกของเขาคนนี้นะคะเรียกว่าถูกทำลายไปแล้วแล้วก็เหลือกันไม่เท่าไหร่นะ X out in the extinction in Sikido ก็มันคงจะหนีมานะคือลี้ภัยอะไรมาแล้วก็มาอยู่ในเนี่ยอยู่ในโดมอยู่ในโดมนะนี่ดิฉันต้องไปยังคงต้องไปนั่นหน่อยแล้วนี่เห็นไหมคุณไปดูสตาร์วอร์ป่ะไปดูสตาร์วอร์นะไอลักษณะของขันห้าที่เขาสร้างแล้วก็เป็นจมูกยาวๆแบบช้างนี่เยอะเลยคุณดูสตาร์วอร์เนี่ยแบบเป็นข้อมูลนะคะในอนาคตเนี่ยถ้าไม่รู้ล่ะถ้าคุณอายุน้อยเนี่ยคุณอาจจะมีโอกาสเนี่ยได้สัมผัสนะคะว่าในอนาคตนะเราจะไปอยู่ในสังคมเนี่ยอยู่ร่วมกับมนุษย์ต่างดาวเนี่ยกลุ่มต่างๆนะคะกลุ่มต่างๆเนี่ยด้วยลักษณะเนี่ยต่างๆเหมือนกับสตาร์เทรคสตาร์วอร์อย่างเงี้ยน่ะนะคะแล้วก็ทำงานด้วยกันอะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วก็ลักษณะเนี่ยเขาขันห้าที่มันแตกต่างกันที่มันแตกต่างกันฉะนั้นลักษณะของขันห้าที่ทำแบบจมูกยาวๆอย่างนี้เนี่ยเยอะเลยใช่ไหมเนี่ยทำให้เราเนี่ยเห็นเนี่ยอันนี้ก็อีกอันนึงเนี่ยอีกอันนึงก็เอเลียนอันนี้ดิฉันก็เรียกว่าเห็นแล้วก็ต้องแต่งตัวด้วยก็แช่ก็รีบออกมาให้พวกเราเนี่ยดูก่อนนะคะโอเคอันนี้ก็คือนี่ไงภาพนี้นะคะคุณจากจุดที่ธาตุรู้คือตัวเราอะรุ่นแรกเริ่มแรก
นะคะถ้ารู้มาตะตรงนี้ที่อยากจะหาประสบการณ์ฉะนั้นการแตกตัวตรงนี้นะคะมันจะออกมาเรื่อยๆมันไม่มีวันจบแล้วคุณมันจะไปของมันอย่างนี้แล้วไปของมันฉะนั้นทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงเคลื่อนนะคะแต่จะเคลื่อนในลักษณะของอินฟินิตี้เคลื่อนในลักษณะของอินฟินิตี้อย่างเงี้ยไปเนี่ยเรื่อยๆก็จะกระจายเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างที่บอกตอนนี้เนี่ยยังคงอยู่ในขั้นตอนของการทดลอง22เผ่าพันธุ์22เผ่าพันธุ์นะคะก็ยังอยากที่จะเล่นแร่แปรธาตุต่อไปว่ามันมีอะไรเนี่ยมากกว่านี้ไหมแต่ลักษณะของฮิวแมนนอยด์ตรงนี้นะคะลักษณะของขันธ์5แบบฮิวแมนนอยด์แบบเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยดูเหมือนว่าจะเป็นลักษณะที่ป๊อปปูล่าที่สุดป๊อปปูล่าที่สุดว่าเพราะมันสมบูรณ์แบบมากอะสมบูรณ์แบบมากในลักษณะที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมเนี่ยของโลกนะคะที่สามารถที่จะมีเครื่องมือ5อย่างก็คือตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีผิวหนังที่จะรับรู้เนี่ยภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเป็นลักษณะที่เรียกว่าสมบูรณ์ที่สุดนะฉะนั้นเผ่าพันธุ์เนี่ยอื่นนะคะที่อยู่ในโลกอื่นๆเนี่ยลักษณะที่เป็นฮิวแมนนอยด์น่ะที่เขาเรียกนอร์ดิกนอร์ดิกนี่มันคล้ายกับพวกที่อยู่แถวสแกนดิเนเวียมันจะผมบลอนด์นะตาสีฟ้าอะไรต่ออะไรแต่พวกนี้เนี่ยเป็นอีกกลุ่มนึงเป็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยอีกกลุ่มนึงนะคะแต่นี่แหละก็คือเป็นขันธ์5ที่เรียกว่าที่คิดว่าสมบูรณ์ที่สุดสมบูรณ์ที่สุดณตอนนี้แต่ตอนนี้เขาก็ยังเนี่ยวิจัยค้นคว้าต่อไปอีกว่าเนี่ยอีก22เผ่าพันธุ์น่ะว่าจะสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรามาสรุปกันนิดนึงก่อนที่เราเข้าใจว่าเมื่อเราไปนิพพานแล้วก็จบเรื่องคุณต้องคิดอย่างนี้ว่าโอเคตรงนี้เราไม่เปลี่ยนแปลงนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณยังคงต้องปฏิบัติที่จะพาตัวเองไปนิพพานตรงนี้แน่นอนเพราะไปนิพพานคืออะไรคะคือกลับไปไหนกลับบ้านไปนิพพานคือการกลับบ้านที่คุณเนี่ยออกมาเนี่ยฉะนั้นคุณก็ได้กลับบ้านแล้วได้สัมผัสแล้วใช่ไหมกับสภาวะนิพพานชิมลองอ่ะใช่ไหมก็คือสภาวะนั้นตรงนี้เรายอมรับว่ามันสุดยอดตรงนี้นะขณะเราคิดว่ามันสุดยอดเนี่ยขณะนี้นะคะพวกที่มีโอกาสเนี่ยไปแบบแป๊บนึงแล้วกลับมาพวก NDE อ่ะ Near Death Experience พวกเนี้ยนะคะแล้วก็ตายไปหน่อยแล้วก็โหยเขาบอกว่าถ้าไปถึงจุดตรงนั้นเนี่ยอย่างแนนซี่แดนิสันเขาบอกไปถึงจุดนั้นเนี่ยไอ้ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนะโหยมันท่วมท้นมันโอเวอร์แวลมิ่งมันท่วมท้นมากเหลือเกินนะจับหนึ่งเดียวตรงนี้ความรักแบบไม่มีเงื่อนไขนะเราคิดว่าเรากิ๊กก๊อกมากแต่ไปถึงตรงนั้นเขาให้ความรักเรายังไม่มีเงื่อนไขว่าฉันจะกลับมาทำไมโลกนี้กลับมาคิดก๊อกตรงนี้ทำไมไม่มีใครอยากกลับมาเข้าใจไหมเพราะว่ามันสวยงามมันเป็นความรู้สึกที่โอ้โหมันสุดยอดสุดยอดเขาบอกว่าความรักนี่นะมันเยอะมากเหลือเกินนะคะ ฉะนั้นตรงนี้นี่ขณะเรารู้สึกอย่างนี้นะถ้าเราไปตรงนั้นจริงๆเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่เราต้องพูดเป็นวงจรใช่ไหมโอเคตอนนี้นะคะตอนนี้คุณต้องพยายามเข้าใจให้ดีคุณยังคงตั้งเป้าหมายที่จะไปนิพพานแล้วคุณก็รู้จักพระนิพพานแหละที่คุณได้เข้าไปชิมลองแล้วก็คือวิมุตติสุขที่มันสุขที่สุดที่มันเป็นความสงบที่มันสุขที่สุดตรงนี้เราไม่เถียงตรงนี้เราไม่เถียงเรายังคงตั้งเป้าแพ็คคุกชีวิตไปนิพพานแล้วคุณก็ไปนะคะแต่พอคุณเนี่ยไปถึงตรงนั้นน่ะคุณก็ไปเป็น light beingคือกลับไปสู่ความเป็นแสงอะในคืนที่พระเจ้าท่านตรัสรู้แสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราความหมายสองอย่างแสงสว่างในลักษณะเป็นภูมิปัญญาก็ได้หรือแสงสว่างแบบแสงจริงๆเลยก็ได้เข้าใจไหมแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วก็แสดงว่าท่านเนี่ยนะได้ตระหนักถึงความเป็นแสงสว่างของตัวเองรากเหง้าของเราคือมาจากแสงสว่างฉะนั้นในที่สุดถ้าคุณกลับไปคุณก็กลับไปสู่แสงสว่างเข้าใจไหมคุณกลับไปสู่แสงสว่างนั่นคือนิพพานนั่นคือนิพพานอย่าไปนึกภาพ
เหมือนกับว่าท่าซุงโอ้เราต้องไปวิ่ง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 นะฮะที่วิ่งวิ่งวิ่งมันไม่ใช่อันนั้นคือจินตนาการของเจอรี่ของเราบนโลกนี้แต่พอเราถ้าคุณไปติดเจอรี่สายอย่างนั้นคุณก็ไม่ถึงนิพพานสักทีนิพพานเนี่ยก็คือเนี่ยพอคุณเนี่ยเข้ามาพอไม่เห็นเนี่ยตัวกายแล้วด้วยตรงนั้นน่ะคุณน่ะเป็นแสงแล้วอิลูมิเนตแล้วใช่ไหมนะคะฉะนั้นพอถึงจุดนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับถึงจุดที่เราอย่างนี้แล้วทำไงต่อตรงนั้นแหละคุณจะตัดสินใจตัดสินใจใหม่ว่าตรงนี้คือจุดพักร้อนเอาไปอย่างนี้แล้วกันจุดพักร้อนจุดไปฮิลเสร็จชิลๆจากโลกโอ้โหเบื่อหัวคนนี้มากแล้วโอ้ยได้กลับมานิพพานสบายล่ะขอฮิลเสร็จหน่อยนะขอชิลๆสักสิบมหากัปอะไรที่นู่นมันไม่มีมหากัปอะไรหรอกคุณกับมหากัปมันแค่ของโลกนี้แค่นั้นที่นู่นก็อยู่กับปัจจุบันขณะ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 แล้วคุณก็จะมาถึงจุดนึงเออฉันลงไปโลกใหม่ดีไหมเดี๋ยวเริ่มเซ็งว่ะมันอยู่ในลักษณะอย่างนี้มากกว่านะคุณเข้าใจว่าอยู่ในลักษณะอย่างนี้มากกว่าแต่ก็ยังคงเรายังไม่ได้เข้าไปก่อนอวิชชาตรงนี้ยังหอมโลงอยู่ยังไม่เข้าด้วยเดี๋ยวกี่โมงคุณไปชิงช่องก่อนแล้วกลับมาเข้าจริงๆไปชิงช่องก่อนไปชิงช่องก่อนฮัลโหลอยากจะให้เบรกเลยนะครับเบรกกาแฟเลยขอสักหลังเอาก่อนครับเบรกกาแฟสัก15นาทีทานเนี่ย15นาทีนี่จะทานนะระวังติดคอด้วย